ตัวนี้เห็นชัดจีนเห็นชัดจีนจากหลายครั้งที่แล้วมันยังจะมีริ้วรอยอยู่ตอนนี้จางลงมากพูดเป็นรอยสิวสีผิวเปลี่ยนไหม สีผิวเปลี่ยนเยอะนะคะมีคนทักด้วยนะว่าขาวขึ้นใช่คือมันจะทำให้เม็ดสีเราอะค่ะทำให้ผิวเราละเอียดขึ้นด้วยเนาะใช่หน้าจะนิ่มผิวตัวจะนิ่มสัมผัสได้เวลาล้างหน้าเสร็จแล้วหน้าเราจะนุ่มไม่ใช่เวลาแต่งหน้าหน้าก็จะติดทั้งวันอะแต่งหน้หาน้าครั้งตเดีิยดวหน้าพี่นี่ก็เป็นคือใช่เป็นคนผิวแห้งคือผิวหน้าเนี่ยคือตื่นมาผิวหน้ามันนะช่วงทีโซนแต่ว่าส่วนอื่นอ่ะมันแห้งแล้วก็มันจะลอกบ่อยแล้วเวลาลอกเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะใช้เครื่องสำอางไหนก็ตามใช้รองพื้นดีแค่ไหนก็ตามรองพื้นช่วยปกปิดจุดด่างดำได้ช่วยปกปิดรอยสิวได้แต่ถ้าหน้าเป็นขุยหน้าลอกรองพื้นไหนที่มันปกปิดเออมันใจชะ่ไม่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอรับประทานอาหารผิวตัวนี้นะคะรอยผื่นที่หน้าพี่มันหายไปเลยตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็แต่งหน้าติดด้วยแล้วก็ทำให้หน้าเรามีความรู้สึกว่าหน้ามันฉ่ำน้ำอ่ะหน้ามันมีน้ำมีนวลขึ้นเคยเห็นคนที่หน้าติดสารไหมสิวขึ้นทุกรูขุมขนสิวขึใ้ชน่หรือว่าเต็มหน้าทุกรูขุมขนเนี่ยติดสารนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเป็นฝ้าเป็นฝ้าแบบดำเต็มหน้าเลยค่ะเป็นปื้นเป็นผื่นอันนี้คนหน้าติดสารคือใช้สเตียรอยด์ติดใช้อาจจะใช้เคยนะคนที่เป็นสารเคมีผิวหน้าพวกนี้แหละถามว่าติดสารไหมแต่ก็มีเหมือนช่วงหนึ่งที่เขาแพ้ตัวนี้แหละแพ้มซาื้กอครีมตามอินเทอร์เน็ตแล้วหลังจากนั้นมาพอหยุดใช้หน้าจะไม่กลับมาคืนสภาพเดิมเลยนะหน้าจะพร้อมที่จะเป็นสิวไม่ว่าจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ล้างหน้าครีมทาผิวเรืออะไรก็ตามพร้อมที่จะขึ้นพร้อมที่จะเป็นสิวพอมากินคิซิล่าตัวนี้บอกเลยว่าสิวใหม่มันไม่ขึ้นซึ่งปกติจะต้องมีขึ้นแหละอาทิตย์ละเม็ด2 เม็ดแล้วพอทานตัวนี้เราจนถึงประทับใจไงถึงบอกได้ว่าจริงๆเราควรทานคอลลาเจนและต้องเป็นคอลลาเจนของพิซิล่าด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเราทานไปแล้วแล้วมันมันไม่ได้ผลเลยไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ตอบมันไม่ตอบโจทย์กับเราเลยเออไมถ่ามว่าผิวใสไหมเราก็รอมาแล้วก็กินไปประมาณ3-4 เดือนก็ยังไม่เห็นผลแต่พอมาทานตัวนี้แล้วเออสิวใหม่ไม่ขึ้นรอยสิวจางลงพอรอยสิวจางลงแล้วสิวใหม่ไม่ขึ้นนี่มันก็โอเคแล้วนะมันทําให้ผิวเราเริ่มกระจ่างใสขึ้นถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องรับรองว่ามันต้องดีขึ้นผิวจะเด็กลงใช่จใชะ่ลใดช่อายุเด็เรกาลลงงนี้ดูภูมิผลเรมัานก็ก็จะเด็กลงดูความเราจะมาดูความแตกต่างกันว่าระหว่างตัวพิเซล่านะคะในการที่เราชงแล้วอ่ะกับของที่เราซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดมันจะแตกต่างกันยังไงขอชงอันนี้ก็บอกเค้กตัวเองอ่ะไม่ได้ก็บอกเค้กของแบรนด์นะมันไม่ได้เอาช้อนชาต้องใส่กระบอกไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะใส่น้ำเยอะมันจะจืดใส่น้ำต่อ1 ซองใช้น้ำประมาณครึ่งแก้วก็ได้ค่ะร้อยครหึ่้งาแก้สิวบจะได้รสชาติที่เข้มข้นประปมราะณมาณนั้นแก้วอ่ะ150 มิลลิลิตรต่อ1 ซองค่ะหรือคนสักระยะหนึ่งน้ำไหมเนี่ยน้ำขวดเล็กๆอ่ะในเซเว่นน่ะนึกออกปะล้างขวดน้ห้าำทีบ่ามทันใสขวดห้ทาี่บมาัทนเล็ขกาดอ่ะเออ5 บาท 7 บาทประมาณนั้นน่ะขวดประมาณนั้นกำลังดีเลยนี่วันนี้เคลียร์งานเสร็จลูกค้าหมดแล้วถึงอัมนีนีเ้วลาว่างดูมนา้คุยำอันนี้ดูน้ำค่ะคือขวเมดื่อนเช้้าำนี้เช้ามาทำงานนี่จัดไปแล้ว1 ซองเหลือบ่ายเนี่ยชมพู่จะจัดอีก1 ซองใช่พี่ก็ทานประมาณ2 ซองต่อวันคือมันอร่อยทานแทนน้ำเใปชล่า่ไม่ได้เน้นเร่งผิวตัวเองนะแต่คือมันอร่ออยร่อมยันมีเอความอรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากทานแล้วแบบสดฉัชนอยืาก่ไนด้อะไรที่มันสดชื่นยอดคนดูมันขึ้นแค่คนดูเช็คแล้วเดี๋ยวเทใส่แก้วให้ดูไว้ลายก็บอกเช็คเราก็ลายน่ารักมากเลยนะลายเป็นเด็กเป็นผู้ล้นไหม ให้ดูความใสให้ดูความใสของน้ำนะคะหลังจากที่เราชงอ่ะ
ราจะเช็คกับที่คลินิกได้หรือว่าเราจะใช้อะไรอ่ะค้นทาใช้หลอดอะไรตรงก็แล้วแต่แต่ว่าจะบอกว่ามันจะไม่มีสิ่งตกค้างถ้าเกิดว่าเราทานคอลลาเจนตัวอื่นเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาชงจะไม่ได้ใสแบบนี้อันนี้ใสจะเป็นช่องนะคะใสมากใสมากทำให้หอมกลิ่นสีชมพูอ่อนๆพีชๆมันไม่มีน้ำตาลน่าทานแป้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทไปแล้วอ่ะมันมีอะไรลอยอยู่ตรงบริเวณเหนือน้ำหรือว่ามีสิ่งตกค้างอะไรอยู่ก้นแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่มีเลยคือถ้าเกิดว่าเราดื่มเข้าไปคือมันจะดูดซึมง่ายแล้วก็ไม่มีสิ่งตกค้างอะไรในร่างกายรับประทานแล้วปลอดภัยและใช้ได้ผลบำรุงผิวได้จริงทานให้ดูเลยทานง่ายมากหมดแก้วก้นแก้วแล้วให้ลูกค้าดูให้ทุกคนดูที่ก้นแก้วว่ามันไม่เหลือไม่มีเมล็ดผงขาวๆไม่มีแป้งตกค้างอยู่ใช่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลทานไม่อ้วนนะคะเพราะว่าพิเซล่าเนี่ยใช้ซูคาโรสแทนน้ำตาลซูคาโรสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่ทำให้อ้วนนะคะทานได้ทานตลอดคนรับประทานเอ้ยไม่ใช่คนลดความอ้วนคนอะไรทานทานอาหารเสริมก็คือกลัวว่าแบบมันอ้วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพิซซ่ารับรองไม่อ้วนนะคะทานได้เลยทีนี้เรามาตัวอื่นจะชงให้ดูแบบดูความเข้มข้นของน้ำที่จะซื้อมาจากที่หวกซื้ออะแต่ว่าขออนุญาตไม่โชว์ยี่ห้อนะขออนุญาตไม่โชว์ยี่ห้อเครื่องนี้ในเกรดราคาเท่ากันนะกล่องละ99 บาทนะคะมีไปแล้วน้ำจะแดงๆเหมือนแต่อันนี้ของยี่ห้ออื่นหรือจากร้านสะดวกซื้อเข้าใจเขาว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ใช่ไหมเป็นคนใหม่เข้าใจค่ะมีอยู่เปลี่ยนกราดดัดดีมีสาขาอยู่ทั่วทุกมีขายหลายยี่ห้อมีขายหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งชมพู่ก็ลองมาหลายตัวแล้วหมดเยอะแล้วพอสมควรหมดมาเยอะนะคะเสียเงินมาเยอะแต่มันไม่ได้ผลแบบเม็ดทั้งแบบผงเหมือนแบบทานไปแบบไม่มีเงินมาเลยอ่ะนี่เลยเห็นความต่างไหมคะเห็นความต่างของสีงานใช่สีมันจะคือมันจะไม่ใสอ่ะมันจะไม่ใสสีมันจะเข้มๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือแม้แต่น้ำของเขาเองอ่ะน้ำยังไม่ใสเลยแล้วบางยี่ห้อยิ่งกว่านี้นะบางยี่ห้อจะมีความเหนียวๆหนืดๆอยู่คือคงเท่าไหร่มันก็ไม่ละลายไปอ่ะมันจะอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นความแตกต่างว่ามันอาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาลหรือคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ใช่คอลลาเจน 100% อาจจะเป็นคอลลาเจนที่ผสมแป้งแล้วก็ทำให้การดูดซึมที่เรากินเข้าไปในร่างกายทำให้การดูดซึมมันช้ากว่าตัวพิเซล่าค่ะแล้วในแง่ของการดูแลบำรุงผิวมันจะได้ผล 100% หรือไม่เราก็ไม่รู้แพ็กเกจก็สวยนะทุกคนถ้าใครได้เจอพิเซล่าแพ็กเกจหอมค่ะเป็นมาตรฐานนะมีซีลตองเรียบร้อยมีบาร์โค้ดคือตรวจสอบได้ไม่มีออยนะคะกระโหลกกระลามีออยถูกต้องตามกฎหมายมีเลขที่ออยแจ้งอยู่ข้างกล่องนะคะมีคำเตือนอย่างชัดเจนว่าใครทานได้ไม่ได้เรามีรายละเอียดผู้ผลิตสินค้าได้มาตรฐานอยู่นะคะรสชาติก็ดีแพ็กเกจก็ดีคุณภาพดีด้วย